สวัสดีครับผมนัฐกิจจันดำนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเพาะลูกเครือมั่นนะครับลูกเครือมั่นนี่คือเป็นลูกเครือมั่นควนมิ้นนะครับเป็นเครือยาวควนมิ้นเป็นลูกเครือมั่นโบราณนะครับผมจะสังเกตได้ว่าครัวหรือวินเขาเนี่ยนี่รุดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไหวผมไหวแกไว้ตั้มพันนะครับมันล้นจักตอนนะครับครัวเขานี่จะสั้นนะครับโลกเขานี่จะเรียวมากถึงกับมาเย้ยที่ตรงปลายนะครับนะเป็นลูกเครือมั่นเปลือกบางนะครับผมเป็นลูกเครือมั่นเปลือกบางนะครับเราเป็นเครือมั่นเล็กๆนะเล็กๆเป็นเครือมั่นโบราณนะครับผมนี่วันนี้เราจะมาพอลูกเครือมั่นนะครับนี่มาเลขวะหรือว่าพาออกเลยนะครับนี่นอนอยู่ข้างในนะครับผมแต่ว่านี่คือเราไหวกำปั้นนะครับนี่สังเกตเลยเมล็ดนะครับนี่เมล็ดนี้เราจ่ายได้เว้นะครับนะเราเป็นเมล็ดติดแกเลยนี่เลยติดมือมาแล้วนะครับคือของเรานี่คือเราพอใส่ชานะครับพอใส่ตะกรานะครับไม่ฝังยุงเดี๋ยวยอดที่เม็ดที่เม็ดอยู่นะครับนะวันนี้เราใช้ดินของสมาชิกกลุ่มเกษตรนุกนั้นนะครับผมก็คือใช้ดินบ้านก้อนซุกนะครับสมาชิกในกลุ่มนี่เราจะมาแน่นะครับนี่ดินบ้านก้อนซุกนะครับถ้าเราพอเม็ดเนี่ยเราต้องรอนก่อนเอากุ้ยเปล่าออกนะครับผมคือรอนเอากุ้ยเปล่าเราต้องการดินที่ละเอียดละเอียดนะครับเหมือนพีทมอสนะนะครับเราไม่เอากุ้ยเปล่านะครับเราในนี้แต่ถือว่าไม่มากนะครับถือว่าร่องข้างล่างได้นี่ครับเร่งหรือว่ารอนนะครับภาษาใต้ก็อยากเร่งเร่งก็คือแบบนี้ครับหรือว่ารอนนะครับรอนเสร็จนะครับผมปกติเราใช้ทีนะนี่แหละถึงเราเอาทีเนียนเนียนละเอียดมันเนี่ยไว้ข้างบนนะครับทีเราโรนเล็กเดียวนี่นะครับเร่งเร่งหรือว่าโรนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาเม็ดเกลือธรรมดานะครับแขวกแกะใส่นะครับโรยไปโรยให้ตัวนะครับพอโรยตัวดินนี่แหละกับดินบางๆนะครับผมกับดินบางๆใช้ฟอกกี้ชีทก็ได้นะครับยารดน้ำถ้ารดน้ำเนี่ยมันออกทางรูนี้คือใช้บัวเล็กๆหรือว่าฟอกกี้หรือว่าขวดเจาะรูหลายๆรูชีทน้ำรดน้ำนะครับผมพอได้สักระยะนะครับก็เริ่มงอกนะครับพอเริ่มงอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่คือเม็ดเครือนี่พอเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่พอเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ได้ต้นเกลือมาแบบนี้แหละเราก็แยกนะครับแยกใส่ถุงนะครับเป็นถุงเล็กๆนะครับผมนี่ผมนั่งแยกอยู่นะครับอันนี้เพิ่งแยกไม้ๆสดๆนะครับควรจะแยกวันเย็นหรือว่าหัวรุ่งก็ได้นะครับพอแม่นมันเดียวนะครับนี่ผมแยกไปถึงผมไปบรรยายที่ควรเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับถึงผมไม่ได้รดน้ำไว้นะครับแยกเซตใส่ถุงเซตไม่รดน้ำเนี่ยมันเริ่มเช้านะครับแต่ว่าถ้ารดน้ำเนี่ยตอนนี้มันก็ฟื้นนะครับผมนี่แยกตอนลบมานะครับลบมาถึงก็มาแยกอย่างสดอยู่เลยนะครับตอนนี้พอรดน้ำรุ่งเช้าฟื้นนะครับผมถึงนี้มาแล้วที่แยกตั้งไว้เลยแหลก3-4วันทีเดียวนั่นเห็นไหมครับเขาเริ่มแตกยอดไม้นะครับเริ่มแตกยอดไม้เลยเริ่มตั้งตัวเลยนะครับผมนี่หลังจากนี้สักประมาณ2อาทิตย์ก็สามารถเอาออกตลาดหรือว่าเอาไปลืมลงปลกได้นะครับอันนี้คือมะเขือมันควนมิ้นเป็นเครือโบราณนะครับผมก็ติดตามได้กันบอกโลกเลยถึงกันโลกมันดีออกมาฟันเฟืองนะครับผมถึงนี้อีกอย่างนึงเลยนะครับอะไรเดียวก็คือดิบรีชีหรือว่าบ้านเราภาษาใต้เรียกดิบรีนะครับนะดิบรีเป็ดแต่ภาษากลางเราเรียกพริกขี้หนูพริกขี้ขว้าใช่ไหมอันนี้คือพริกขี้หนูนะครับนี่คือของผมนี่คือผมหักนะครับหักเอาโลกซุกแดงมาเลยก็หักทอนครับผมถึงเอามาจิ้มไว้นะครับจิ้มไว้ในดินนะครับผมพอจิ้มเสร็จเนี่ยครับเขาเริ่มงอกเลยนะครับพองอกเสร็จเดี๋ยวได้สักระยะนึงนะครับให้เขายาวว่านี่สักประมาณสัก2-3เส้นเลยแต่ตอนเกลือนะครับเราก็รดน้ำให้ชุ่มครับพอรดน้ำให้ชุ่มต้องทอนแยกที่ตอนนะครับ
ป็นวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับถ้ามันง่ายก็ไว้นะครับผมถึงคอยไปดูแลตอนเดี๋ยวเราล่องลุ่มนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับลบมาบ้านลบมาจักขวนหรือทำไรนี่ลบมาแยกลูกเขือล่ะนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับช่องเกษตรลุงนานแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับเพจกลุ่มเกษตรลุงนานกราบติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมวันนี้ผมนักธุรกิจจันทร์ดำขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม